Hello everybody we come back yeah รู้สึกว่าวันนี้บรรยากาศแบบอึมครึมมีใครมานั่งอยู่รู้สึกว่ารีแอคไม่ได้มีแค่เรา3คนโอ้เรื่องราวหนังอะซีรีส์อะความรักคนกับผีสำหรับฉันอะเรื่องล่าสุดที่ฉันดูคือเรื่องเป็นชู้กับผีเคยดูไหมบ่งบอกอายุเคยเธอดูเรื่องราวอะไรอีกมีเรื่องอะไรไหมรุ่นพี่อ่าแต่นี่แบบรักแบบไม่เห็นหน้าเลยที่เราเกริ่นกันมาขนาดนี้เพราะว่าวันนี้ Why Destiny ของเราจะเป็นเรื่องราวความรักระหว่างคนกับผี Oh my god คุณลุกของร่วงอ่ะก่อนอื่นนะขอแนะนำนักแสดงก่อนดีกว่า นักแสดงนำสำหรับวันพฤหัสของเราวันนี้ก็คือมีน้องอู๋ไม่ใช่อู่ให้นะน้องอู๋น้องอู๋นี่เป็นนักแสดงใหม่เลยแกะกล่องครับผมส่วนอีกคนนึงก็คือน้องพีนั่นเองนะครับผมน้องพีเนี่ยหลายคนอาจจะรู้จักน้องจากเรื่อง YYY มันเวอร์นะอีกหนึ่งคนที่ค้ำวอร์ดอยู่ในวงการอยู่แล้วใช่ก็ครั้งนี้เป็นการเวียนว่ายตายเกิดกลับมาบรรจบเจอกันของน้องอู๋กับน้องพีกลัวแล้วเนี่ยฉันพกหนังสือสวดมนต์มันเลิศน้องมันไม่เคยจูบหรอคะหนูบอกนะว่ามึงเผลอไปรักไอ้เด็กคนนั้นอ่ะมันไม่อยากให้เราคิดจะรู้สึกมากเกินไปกว่านั้นทีมพี่ขอโทษนะคะแล้วพี่จะไปกอดไปจูบเขาทำไมอ่ะพูดจริงอินเนอร์จริงอุ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยพวกมึงไหว้เจ้าพ่อเร็วเป็นเจ้าทรงเหรอไปตำหนักเลยอ่ะเจ้าพ่อมาแล้วพวกมึงอยากถามอะไรอ่ะถามได้เลยนะจะไทยก็ไม่ไทยเนาะจะคริสก็ไม่คริสเนาะเจ้าพ่อครับเทอมนี้ผมจะโดนรีไทร์หรือเปล่าครับแล้วมึงรับเรียนวิชาแขนงไหนหรือพีโอฟิสิกส์ครับอะไรนะพีโอฟิสิกส์กูไม่เข้าใจพูดใหม่กูให้มึงพูดใหม่ไอ้เก๋ามึงพูดภาษาเจ้าพ่อดิวะท่านน่ะเกิดมาเป็นร้อยปีแล้วนะเว้ยไม่เข้าใจภาษาที่เราคุยกันหรอกอ๋อโอเคคือกับผมเรียนศาสตร์แห่งการคำนวณนะขอรับโอ้มาเต็มเลยสัตว์มึงจะผ่านวิชานี้ถ้ามึงไปเอาตำราของเกลือของมึงที่นั่งด้านหน้าตรงข้ามกับอาจารย์ของมึงที่มันเฝ้าเพียรเฝ้าศึกษามาหลายเพลามาอ่านเพียง3รอบเท่านั้นมึงจักผ่านได้ยังง่ายดายมิเกินสติปัญญาของมึงเขาต้องทำได้หรอกดิกูอ่านเองเจ้าพ่อหมายถึงเลคเชอร์ใช่ไหมขอรับก็สิวะงั้นเดี๋ยวกับผมจะรีบไปนำมันมานะครับกับผมขอตัวลาก่อนนะครับจะไปแล้วหรือจะว่าไปกูก็หิวมากหิวกรูแล้วมึง
ก็ยังไม่ได้เอาของขังของคุณไปด้วยพี่เข้าจริงวะไอ้เก๋าฆ่าครูมึงแต่เดี๋ยวเขาไม่เซ็นเซอร์ผีได้จริงๆวะสติ๊กเกอร์เลขมงคลแล้วก็ลูกอมสายการลิ้นทองตำหนักแกนี่ครับ499บาทครับลูกอมสายการลิ้นทองอ่ะเอาไปอมไว้เวลาพูดอะไรคนจะได้รับจะได้หลงแต่ถ้าหนูอยากได้บ้างต้องทำยังไงเหรอคะกังรักกังหลงมึงโชคดีมากเลยนะเจ้าพ่อท่านอะอยากให้มึงเป็นพิเศษเลย899บาทจึงจะได้สติกเกอร์เลขมงคลประเด็นคือแปลออกโฟมล้างหน้าหน้าทองแล้วก็ลูกอมสาริกาลิ้นทองมึงวันนี้พอแค่นี้แล้วกันเจ้าพ่อท่านออกไปแล้วอะไว้รอบหน้าค่อยมาใหม่โชคดีกันแล้วนะวันเนี้ยแต่กูเดินไม่ทรงเรื่องของเติร์ดเอ็นเกนฝ่ายด้วยไอ้เติร์ดหลับจริงมั้ยเนี่ยไอ้เติร์ดอื้อหูยไอ้มันมึงถีบกูได้ไงเนี่ยถีบเจ้าพ่อกูเป็นเจ้าพ่อด้วยกูจะสาปมึงสาปอะไรของมึงเอานี่เงินครับเจ้าพ่อดีมากเดียวเป็นกระต้มตุ๋นเหรอใครควายหนูมีตัวเสือสีแบวมากว่าวันนี้เจ้าพ่อมึงอะวัยรุ่นไหมนะยังไงวะเท่าที่กูจำได้อะกูไม่ได้หลุดสคริปต์นะเว้ยหรอเจ้าพ่อมึงอยู่ยุคไหนฮะถึงเข้าใจคำว่ารีไทร์เลคเชอร์เออกูหลุดคำพวกนั้นด้วยหรอเออสิครับเอานะเจ้าพ่อท่านก็อยู่มาทุกยุคทุกสมัยแล้วแหละไอ้เติร์ดว่าเราหยุดเอาวิชาการแสดงมาทำอะไรอย่างนี้เหรออ๋อนิเทศแม่งเหมือนหลอกคนอื่นไงก็ไม่รู้อ่ะไอ้มันมานี่เลยมานี่มานี่เลยอะไรนี่มึงอยากจะมาเป็นคนดีอะไรตอนนี้ฮะไม่ใช่เพราะว่ากูรับดูดวงกับขายของขังเหรอพวกเราถึงได้มีเงินค่าขนมในทุกวันนี้เนี่ยแต่ตอนนี้มันรวยแล้วปะพี่ทีมได้พี่ทีมเป็นแฟนเนี่ยอยากจะมาเป็นคนดีขึ้นมาเลยนะมึงอะไรน้ำมันคะน้องมันต้องเป็นคนดีของพี่ทีมนะคะไอ้จงเกตไม่เอาไอ้เติร์ดไอ้เติร์ดใครใครวะไม่เปิดดิบอกด้วยกูไม่รับดูดวงแล้วกูอีกแล้วเหรอเออวันนี้ไม่รับดูแล้วครับพี่ทีมแฟนมารับมาทำไรครับก็น้องมันน่ะไม่รับโทรศัพท์พี่โทรหาตั้งนานแล้วนะคะทำการแสดงอยู่มันมาช่วยไอ้เติร์ดทำงานนะครับอย่าโกรธมันนะแล้วมาทำงานอะไรเหรอคะนี่ไง
มันมาเป็นผู้ช่วยหมอผีนี่อีกแล้วอะคะพี่บอกน้องมันแล้วไงว่าไม่อยากให้ไปหลอกลวงคนอื่นเขาอะโอ้โหพี่ทีมครับอย่าว่าน้องแบบนี้สิครับคืองานที่น้องทำเนี่ยมันเป็นงานที่ได้บุญกุศลมหาศาลเลยนะครับพี่ทีมไอเติร์ดของกูนะเอองั้นกูไปก่อนนะไอเติร์ดเออแต่มีแฟนเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะซูมเก่งดูหนังหนึ่งกระโหลกเฮ้ยเรื่องนี้สนุกไอ้มันมึงทำอะไรอยู่วะเออไอ้มันเมื่อคืนเป็นไงบ้างวะพี่ทีมอะจัดหนักเลยปะไอ้เติร์ดแอนลึงนะมึงอะแอนแหละต่อยตาแตกเลยนี่โหมึงไม่ต้องต่อยตากูแตกหรอกแค่นี้ตากูก็กระตุกจนจะแตกแล้วเนี่ยกระตุกเหรออืมตกข้างไหนอะสองข้างเลยอะไม่รู้ว่าจะร้ายหรือว่าดีแล้วเนี่ยมึงก็คิดมากไอ้เติร์ดไม่เคยได้ยินเหรอขวาไม่ร้ายซ้ายยิ่งดีเออเห็นไหมมั่วเขามีแต่ขวาร้ายซ้ายดีมึงจำมันจากไหนเนี่ยไม่รู้อะปะไอ้เติร์ดพวกกูมีข่าวใหญ่จะมาบอกเว้ยข่าวใหญ่อะไรวะรู้ปะเนี่ยไอ้สองสามวันก่อนอะมีคนไปเจอศพเว้ยสาวไอ้น้ำอะหลังมออะเออเออกูพอได้ยินมาบ้างละทำไมอะในฐานะที่มึงเป็นประธานชมรมมิติลี้ลับของพวกเรานะเว้ยกูก็เลยอยากชวนมึงอะไปพิสูจน์กับพวกกูว่ามันจริงหรือเปล่าเอาดิเอางี้ไปเล่นผีด้วยแก้วทีเนี้ยเอาเรื่องไปลงเพจมิติลี้ลับของเราดังดังแน่นอนจริงปะเออว่ะดังเลยไอ้เติร์ดกูไม่เอานะเว้ยมึงสาวไอ้น้ำเขาปิดอยู่ไม่ใช่หรอพวกมึงแอบเข้าไปเดี๋ยวก็โดนทันบนหรอกเอ้ยเล่นก็เล่นตอนกลางคืนปะวะไม่มีใครอยู่หรอกเพจเราดังได้ตังค์ด้วยมึงเตรียมของแล้วใช่ปะสองไปสองจะไปเจอศพพี่คิมหรือเปล่าเนี่ยแรงจะตายแล้วมึงฟังกูนะเดี๋ยวกูจะจุดธูปอัญเชิญดวงวิญญาณเข้ามาในแก้วแล้วพวกเราต้องท่องคาถาพร้อมกันแล้วเอานิ้ววางไว้ที่ก้นแก้วและที่สำคัญอย่าลืมนะว่าห้ามเอานิ้วออกจากแก้วเป็นอันขาดเข้าใจกูนะข้าวเหนียวเอาธูปให้กูดิน้องเป็นแฝดกันป่ะสองคนเนี่ยเออหน้าคล้ายๆกันอาร์ตสวยนะแสงสวยด้วยเรื่องนี้แสงสวยทุกตอนจริงเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายข้าขออัญเชิญดวงวิญญาณที่เสียชีวิตในที่แห่งนี้ฉันอยู่นี่ยังไม่ตายและถูกพบเป็นศพจมน้ำตายไปเมื่อวานนี้ได้เข้ามาสิงสถิตอยู่ในแก้วใบนี้ด้วยเทอญเพื่อที่พวกเราจะได้รู้ว่าคุณเป็นใครและมาจากไหนพี่บอกนะว่าเขาจะตามกลับไปอ่ะพวกมึงตั้งสมาธินะ
และอย่าลืมห้ามเอานิ้วออกเด็ดขาดเอ็นดูพุทธโธทายะพุทธนี่บทจริงไหมวะเนี่ยอย่าเอานิ้วจากแก้วนะมึงเข้ามาแล้วใช่ไหมครับโอ้ยโอ้ยมาแล้ววะเป็นเตยดูไม่กลัวเลยเนาะผู้ชายหรือผู้หญิงครับกลัวมันตุ้มแช่ไม่ใช่แล้วมาทำอะไรที่นี่เหรอครับพอละครั้งไม่เอกเฮ้ยข้าเหรอเขาตายสละอาข้าโดนฆ่าแล้วเอาศพมาทิ้งที่นี่แน่เลยอ่ะแล้วมีอะไรให้พวกเราช่วยไหมครับมอเมาสละอีมีวะมึงรีบถามต่อเร็วถามอะไรพอไหมมึงมึงรอดูก่อนดีว่าเขาจะให้ช่วยอะไรมีอะไรบอกมาได้เลยนะครับไปไปสละอาตายโอ้ยคนลุกหมายความว่าอะไรเหรอครับสละแอร์ตายแทนเหรอทอทหารหนอหนูตัวตายตัวแทนโอ้โหหลอนมากไปด้วยเอาทุกยังไม่หมดเลยพี่ตอนที่พี่เป็นมัธยมอ่ะไม่ได้เล่นผีด้วยแก้วนะเล่นผีบาทปะเขาเรียกผีเหรียญปะอ๋อแต่ก็ทำวิธีเหมือนใช่เหมือนกันแต่ว่าใช้เหรียญอะไรเงี้ยใช้เหรียญในการเล่นอะไรไม่กล้าเล่นเลยอ่ะเคยฟังมาเยอะอุ๊ยเอ้า Where are you หรอเดี๋ยวนะโอ้ยโอ้ยงูมาช่วยช่วยด้วย
ฝันถึงงูจะเจอเนื้อครูไม่เกี่ยวนะหรือว่าเขาต้องงูต้องงูรัดถ้าเกิดงูอย่างอื่นจะเจอเรื่องเอาหรอรับพรนายโยมอภิวาแต่ปกติงูก็ไม่ได้ทำลายเขาใช่ไหมช่วยเขาด้วยมุทธาปรัชญาโนยัตตาโรธรรมวัตันติอายุวันโนสุขังอะลังถึงเวลาแล้วนายโยมเขามาแล้วจากฝันร้ายจะกลายเป็นดีเนื้อคู่เหรอหลวงพ่อรู้เหรอครับว่าเมื่อคืนผมฝันว่าอะไรแล้วหลวงพ่อหมายความว่ายังไงครับใครจะมาเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาจะบอกกับโยมเองฟังนะแล้วคือพระมาสองรูปอ่ะมันมีสัญญาอะไรหรือเปล่าทำไมพระต้องมาสองรูปปกติสิ่งแบบนี้พระต้องมารูปเดียวปะแล้วแต่วัดมีกี่รูปเดินในมิถุนาพร้อมกันถึงเวลาแล้วนายโยมเขามาแล้วปกติเขาจะเป็นแบบจากฝันร้ายเนี่ยจะกลายเป็นดีไอ้เติร์ดมายืนทำไรตรงนี้เนี่ยชิดไหล่นิดหน่อยอ่ะเอ้ยมันเมื่อคืนกูฝันน่ากลัวมากเลยอ่ะว่ากูฝันว่าได้เป็นสภานายกจะมาไล่จับกูกินน่ะ แล้วก็มีงูตัวใหญ่มากมาช่วยกูและที่สำคัญนะตอนเช้าที่กูไปใส่บาตรใช่ป่ะ หลวงพ่อยังพูดอะไรแปลกๆให้กูฟังอีกอ่ะคิดมากไหนเติร์ดไม่มีอะไรหรอกแต่มันอาจจะเป็นจริงอย่างที่เขาว่ากันก็ได้นะฝันร้ายจะกลายเป็นดีมึงฝันเห็นยักษ์ใช่ปะแปลว่าจะเจอมิตรแล้วมึงฝันเห็นงูก็แปลว่ามึงจะเจอเนื้อคู่โอ้ยกูว่าถึงเวลาของมึงแล้วนายเติร์ดมั่วไอ้มันเอ้าเนื้อคู่เนื้อคู่กูยังไม่เกิดเว้ยกูเป็นคนดูดวงกูรู้น่ะเพลงดีไปเนี่ยเขาดูดวงเนี่ยคือฉันยังไม่เกิดอ่ะเบ้ยดูดีฮะก็คราวหน้าถ้ามึงไม่อยากฝันร้ายแล้วนะกูแนะนำว่ามึงไปซื้อดีมแคชเชอร์มาติดไว้โอ้เดี๋ยวนี้รู้เก่งแล้วเนี่ยแน่นอนดีมแคชเชอร์ตะข่ายดักฝันเมืองนอกเนี่ยมันเอามาใช้ในไทยไม่ได้โว้ยเอ้าใครจะไปรู้คุยมึงนี่ไร้สาระจริงๆเลยไปแล้วเอ้าไอ้เติร์ดรอกูด้วยดิครับพี่ทีมเดี๋ยวกลับไปกินข้าวด้วยนะครับครับบายบายก็คือยังเป็นวันจันทร์อยู่นัดพี่ทีมกินข้าวอยู่หรออือไอ้เติร์ดอันนี้ใช่กำไรหินมงคลป่ะใช่อ่ะทำไมอ่ะกูอยากได้อ่ะกูอยากเข้าวงการหินมงคลนะมึงอยากเข้าวงการเหรออืมคือไอหินเนี่ยมันคือหินคาเนเลียนอ่ะอยู่ในตระกูลคันชิโดนี่ซึ่งสรรพคุณของมันอ่ะมันจะช่วยบำรุงเลือดให้มึงด้วยเปิดขายอยู่ที่บ้านคิมคาเดเชียนบำรุงเลือดเลยเหรอมึงเห็นไหมช่วงเนี้ยกูแบบดูผิวพรรณเปล่งปังมืออมชมพูเลยเห็นปะใช่เหรอขนาดนั้นเลยเหรอเออว่ะแต่ว่าหน้ามึงก็เริ่มซีดๆแล้วนะช่วงเนี้ยหุยดูที่มือดิสุดเป็นก็โดนหลอกเหรอที่มือเริ่มหมองแล้วมันเฮ้ยจริงด้วยไอ้เติร์ดมึงยาวสักเส้นไหมล่ะกูเอากูเอาวันนี้มึงเป็นเพื่อนสนิทกูเนี่ยกูให้ราคาพิเศษเลยจริงเหรอเออ999บาทเฮ้ย
นี่เราจะ 1,999 เลยนะเว้ยพูดงี้ค่อยน่าซื้อหน่อยถ้ามึงจะเอาตอนนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวกูแถมสติ๊กเกอร์ทองคำเปลลูกอมสาริกาลินทองแล้วก็ตารางสีเสื้อมงคลทำวันด้วยโอ้ยกูมีหมดแล้วเออก็จริงครับ แต่ล่าสุดกูได้ของใหม่มาเติมในสำนักกูแล้วนะจริงเหรอมึงรู้จักหน้ากากพรานบุญปะอ๋อรู้แล้วก็เดี๋ยวแถมสีพึ่งเอาไว้ทาปากเวลามึงพูดอะไรเนี่ยคนจะได้เอ็นดูพิเศษสุดๆสำหรับเพื่อนกูเลยนะเว้ยเดี๋ยวกูแถมปีเสียจากจีนทั้งหมดเนี่ยผ่านการปลุกเสกมาแล้วโคตรศักดิ์สิทธิ์เอาโอนเข้าบัญชีกูเลย เดี๋ยวกูค่อยโอนนะแต่เหมือนเส้นเนี้ยล่าสุดมันเพิ่งหลุดจองเหลือเส้นสุดท้ายแล้วกูก็ไม่รู้ว่าถ้ามึงโอนช้าเนี่ยมันจะนะเดี๋ยวกูกลับไปให้พี่ทีมโอนให้โอ้โหมึงยิ่งพี่ทีมโอนนะโอนช้ารับรองว่าหลุดชัวมึงเอาแน่นะเดี๋ยวกูล็อกสต็อกให้มึงก่อนก็ได้เช็คแป๊บใช้เงินผัวละหนึ่งไม่ใช่อะไรขายให้กับเพื่อนกี่ดอง จริงกูเลิกครบนะแบบเนี้ยเฮ้ยเสียงอ้าวมันก็ได้ยินว่ะไอ้เติร์ดเราก็ได้ยินมึงรู้สึกเหมือนมีคนจ้องเราอยู่ปะวะใช่เราไงมึงก็รู้สึกใช่ไหมมึงว่าใช่ปะว้ายมีคนอยู่จริงด้วยแต่คนหรือเปล่าแล้วนี่คือผีเหรอผีหลอกจังเออหนีทำไมขอหวยไหมอุ้ยยังไงกันน่าหนีนะเขาตามมาเหรอว้ายหล่อนแล้วนะขนลุกแล้วสองคนไม่รับพี่ซ้อนสามไม่ได้ครับแรงฮะสามคนเลยพี่ผมอยู่คนเดียวไปตามเฮ้ย ไอ้พวกน้อนๆ ลุงนี้ได้ปะพอดีพี่ต้องไปส่งรถว่ะเฮ้ยมาคนเดียวไวรัสไอ้เต้าหรือเปล่าพวกน้องๆไหนครับพี่อะไรก็เองกับเพื่อนไงพี่แต่ว่าผมมาคนเดียวนะครับคนเดียวอะไรก็นั่นไอ้เสื้อขาวอ่ะมันนั่งยิ้มอยู่นั่นน่ะเนี่ยเอ้ยแล้วคนอื่นมีคนอื่นก็เห็นนะอะไรวะพี่ครับนี่เงินครับเดี๋ยวผมลงตรงนี้แล้วครับพี่ขอบคุณครับอะไรวะแล้วเองไม่ลงเหรอหายไปกระดอกไม้เรียนกูตั้งแต่เช้าเลยข้าเคยได้ยินมาว่าเขาบอกว่าคนเราอ่ะถ้าจะเห็นวิญญาณพวกนี้ได้อ่ะมันต้องมีดวงสมพงกันนะไม่ผ่านธรรมดิพานพานของขังอ่ะจะบอกว่าพี่ฉิมคือประเกณฑ์ในเรื่องที่เขาพูดอ่ะเรื่องของขังอ่ะคือฉันบูชาเกือบหมดเลยนะเนี่ยสีพึ่งพานบุญเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านพักที่ตรงนี้จะได้แบบเป็นสิริมงคลบรรยากาศเป็นใจเจ้าพ่อจ๋าดวงความรักของหนูเนี่ยเป็นยังไงบ้างเหรอจ๋าไอ้แอบคนตีนเนื้อคู่มึงยังไม่เกิดคนที่มึงคุยอยู่ไม่ใช่กูบอกมึงแล้วเนื้อคู่ยังไม่เกิดมึงโกหกเลยเติร์ดผัวกูอ่ะบอกว่าจะแต่งงานกับกูหลังจากที่เรียนจบไม่น่ามาดูเลย
เสียเวลาน้องพวกมึงสิปอมมากเสียเวลามึงลบลูกกูเหรอโอ้ยว้าหืมกูว่าไม่มีแล้วกลับกันไหมมึงดูดิกูว่ามันไม่มีพวกมึงรีบขอโทษเจ้าพ่อเร็วเร็วขอโทษเขาไปดีเร็วขอตาครั้งนี้กูจะอภัยให้ก่อนแล้วกันกูไม่ช่วยพวกมึงแล้วออกไปไอ้เติร์ดไปแล้วเติร์ดมึงทำไงไว้ไฟติดดับๆเนี่ยฮะกูไม่รู้กูไม่ได้ทำเอ้าอิฟอายแล้วใครตามมามึงไม่ได้ทำหรอวะเออเฮ้ยโอ้โหแล้วของแต่ละอย่างก็คือทั้งนั้นเฟียวะโอ้ยมันเดี๋ยวกูก็โบกเลยเอามันก็ติดดับๆอยู่แล้วโอ้โหเมื่อกี้ไม่น่าปกตินะเราวะงั้นกูว่าวันนี้กูกลับก่อนดีกว่าว่ะไปแล้วมึงเอ้ยแล้วมึงไม่น่ากูเหรอเฮ้ยโผล่มาเลยเถอะจะตกใจทีเดียวแอบสังเกตว่าชุดเจ้าพ่อมีความแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนกันนะทำดีมากเลยร้อนบรรยากาศเลยโอ้โหกระจกอ่ะอยู่ปลายเตียงอ่ะว้ายวายนี่เห็นแล้วดิมองดีๆก้อนผีหรือผัวไม่เป็นผีหรอเห็นเราด้วยเหรอใช่เราไม่ใช่ผีแบ๊วใช่แต่นายไม่ต้องกลัวนะคือเรามาดีอะเรามาขอความช่วยเหลือช่วยอะไรเปลี่ยนมูดกูเลยเราช่วยนายไม่ได้หรอกแต่นายช่วยเราได้จริงๆนะช่วยได้นายอยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวเราทำบุญไปให้เฮ้ยแต่อย่าเอาเราไปเป็นตัวตายตัวแทนนะนายใจเย็นก่อนนะคือเรามาดีจริงๆเนี่ยดูสภาพเราดิสภาพเราเหมือนกับนายเลยแค่เราไม่มีตัวตนน่ะไม่มีตัวตนเหรอก็ผีแหละแต่สภาพเราเหมือนคนจริงๆนะจริงไม่เหมือนคนตายเลยเขายังไม่รู้ว่าเขาตายยังไงหรือเปล่าเหมือนก็ได้เย้สรุปนายจะช่วยเราแล้วใช่ไหมมีอะไรก็ว่ามาตอนนี้ยังไม่มีอ่ะไม่รู้ว่าให้นายช่วยอะไรยังนึกไม่ออกนึกไม่ออกเรามาทำไมกลับไปนึกให้ออกก่อนไปท่านบอกให้มาท่านไหนท่านที่ดูแลดวงวิญญาณเราน่ะเขาบอกว่าให้เราอ่ะ
มาเจอนายมาอยู่กับนายแล้วนายก็จะช่วยเหลือเราเองตอนนี้เราไม่รู้ว่าให้นายช่วยอะไรอ่ะแต่ท่านบอกว่าเมื่อถึงเวลาเราจะรู้เองนะท่านชีวินท่านหมอนี่หรออยู่กับเราเนี่ยนะใช่ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วไม่มีแล้วอ่ะผู้ฟูของขำโอ้ยยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยไม่น่ารีบเสียเลยถึงเวลาแล้วนายโยมเขามาแล้วเสียงหลวงพ่อหล่อนอยู่นะจากฝันร้ายเนี่ยจะกลายเป็นดีหลวงพ่อหมายความว่ายังไงอะครับใครจะมาเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาจะบอกกับโยมเองอยู่ก็ได้จริงนะแต่ต้องมีข้อตกลงนะข้อตกลงว่ามาเลยแต่ก่อนที่เราจะตกลงกันเนี่ยนายเป็นผีดีแน่นะเราเป็นผีดีงั้นอยู่นิ่งๆก่อนนิ่งๆเลยอยู่นิ่งๆนะชุดนอนอย่าขยับอุ๊ยหายไปแล้วไปไหนอ่ะว้ายเฮ้ยข้อแรกเลยเวลาในมาหาเราเนี่ยต้องมาแต่สภาพดีๆแบบนี้เท่านั้นนะแบบเละๆเลือดๆอ่ะไม่ต้องมาเลยนะชอบข้อที่สองนายต้องช่วยเราทำมาหากินนู่นเพราะว่าถ้าเราไม่มีเงินอ่ะเราก็ช่วยนายไม่ได้หรอกชอบชอบชอบฟังชอบนะแค่สองข้อจำได้ใช่ไหมแต่เราเพิ่งเป็นผีนะอาจจะไม่ค่อยเก่งมากแต่พยายามนะ ผีฝึกหัดเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าลืมถามชื่ออ๋อเราชื่อไม่รู้ว่านายตั้งให้หน่อยดิไม่มีชื่อหรอไม่มีอ่ะเป๋ากับโฟนเรื่องไม่ชื่อนึงไม่รู้อ่ะนายเลือกให้หน่อยดิงั้นเอาเป๋าแล้วกันเป๋าหมาที่บ้านเรามันก็ชื่อเป๋าอ่ะเวลาเรียกจะได้คุ้นๆหน่อยเป๋าเป๋าชอบเป๋าชอบชอบสามชอบขึ้นสองงั้นเดี๋ยวไปนอนละจะเป็นอย่างเงี้ยชอบชอบชอบและนี่เป็นผีอ่ะทำอะไรได้บ้างตอนนี้เหรอคิดจะเงินไม่ได้เลยก็หายตัวกับย้ายสิ่งของได้นิดหน่อยอะย้ายสิ่งของได้ด้วยแล้วอย่างพวกใบหวยหรือว่ารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอะไรเงี้ยทำได้ปะโหมันต้องเป็นผีที่อยู่มานานผีฟื้นคลานอย่างเราอะทำไม่ได้หรอกมีแบ่งด้วยเหรอมีดิยิ่งเป็นผีที่อยู่มานานนะ
ยิ่งสะสมความดีหรือยิ่งแบบมีคนส่งบุญให้มากเท่าไหร่อ่ะมันก็เหมือนกับเราปลดล็อกระดับความสามารถได้มากขึ้นก็เหมือนแบบอัพเลเวลแล้วก็ไปอัพสกิลอะไรเงี้ยนะคงงั้นมั้งโอ้โหมีด้วยแต่นี่มันดึกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราต้องนอนแล้วนะนอนเลยแล้วนายจะทำอะไรอ่ะเป็นผีอ่ะต้องนอนปะแน่นอนคือเราไม่มีร่างกายที่ต้องพักผ่อนอ่ะเดี๋ยวเราว่าออกไปหาเพื่อนแถวนี้ใครไม่มีเพื่อนด้วยหรออืมมีดิเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะแต่ว่าไม่ต้องพามาหาเราเลยนะอันนี้เป็นกฎอีกข้อนะไม่ต้องห่วงนะถึงนายอยากเจอก็คงไม่ได้เจอหรอกคนที่เจอได้อ่ะมันต้องเป็นคนที่มีอะไรบางอย่างสื่อถึงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งถึงจะมองเห็นเพียนผีชอบอ่ะมันเป็นความโรแมนติกที่แฟนตาซีมากเลยอ่ะก็หมายความเราสองคนเคยทำอะไรร่วมกันชอบแบบบางทีแบบเนื้อคู่จากชาติปังก่อนอะไรอย่างงี้มันก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยวเรานอนแล้วนะว่าแต่นายชื่ออะไรหรอเราชื่อเติร์ดอะเติร์ดเราชอบชื่อนี้ชอบเต๋าเติร์ดสร้างแท็กในตัวเองด้วยงั้นฝันดีนะเติร์ดผีน่ารักมากคุ้มโป้งนอนตอนนอนเขินหรือเปล่าไม่ได้กลัวแล้วผีผ้าห่มผีผ้าห่มรักผีแล้วหนึ่งเขินน่ารักมากพี่ดีโอ้ไปแล้วอันนี้นะไอ้สีติงตองนี่รู้สึกว่าพี่ซีรู้สึกว่าเขาเน้นคำว่าชอบมากเกินไปอ่ะหรือว่าก่อนตายจะมาบอกชอบเติร์ดหรือว่าเป็นวิญญาณของหมาเติร์ดที่ชื่อเป๋าที่ชื่อเป๋าอ่ะที่ตายไปแล้วอะไรเงี้ยไอ้ตัวเป๋าอ่ะผีเป๋าอ่ะเขาเหมือนจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะแต่แบบว่าคำที่เขาพูดได้คือคำว่าชอบ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 เนี้ยทั้งที่จริงแล้วมันบอกว่าได้มันต้องควรตอบว่าได้ปะไม่ควรตอบว่าชอบอ่ะไอ้คำที่ตอบว่าสิ่งที่ทำได้แต่เขาใช้คำว่าชอบในการมาตอบหรือว่าก่อนตายจะไปบอกรักใครแล้วไม่ได้บอกก็เลยติดค้างเรื่องนี้อยู่ในใจว่าอยากจะบอกชอบใครสักคนนึงแต่ไม่ได้บอกอะไรอย่างเงี้ยได้พร้อมนะถังขยะไหมคุ้งกินอะไรอะไรไม่เล่นโอเคเดี๋ยวอะไรชิมเดี๋ยวนะอีโอ้เมื่อกี้ตกใจเดี๋ยวนะเธอลองใส่หัวติ๊กพี่คิมเงาฉันหรือเปล่าหรือเงาเธอวะไม่รู้ว่าตกใจอีโดกูย้อนเทปตัวได้ไหมอ่ะเดี๋ยวตอนตัดก็รู้เลยอะไรวะฉันว่าจะเป็นเงาเธอหรือเปล่าอืมโอ้ยจะมาเล่นเด้อมึงมาโหน่ะมึงทำให้กูต้องโฟกัสที่หลังกูเนี่ยอุ๊ยกูเนี่ยกูเนี่ยกูเนี่ยอุ๊ยอุ๊ย
อันนี้จริงใช่ไหมกูเดี๋ยวฉันไล่มนละมึงเมื่อกี้เสียงจริงแต่เขาไม่ให้ทักกูทักไปแล้วมามาต่อมาหาเข้ามาบักอันได้หรอกวิญญาณร้ายก็มาอยู่บ้านกูสินะทั้งนั้นศูนย์ศูนย์ศูนย์มาศูนย์ศูนย์มาพี่ฉิมศูนย์ศูนย์ศูนย์มาศูนย์ศูนย์มาพี่ฉิมขวัญจ่าหลวงพ่อรู้ใช่ไหมครับว่านอนแบบพูดว่าอะไรได้เจอกันแล้วนายโยดูแลเขาช่วยเหลือเขาด้วยนะทำบุญให้เขาด้วยเพื่อให้เขาหลุดพ้นถ้าโยมทำได้เนี่ยก็จะเป็นกุศลมากได้ครับเอาที่กวดน้ำมาให้โยมหน่อยขอบคุณครับตั้งใจกวดน้ำนะยะถาวะริวะหาภูราปริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังไม่ใช่โฟมานะเฮ้ยเติร์ดเรากลับมาแล้วเราชอบพี่เติร์ดทำบุญให้มากเลยอ่ะขอบคุณมากนะเฮ้ยเป๋าเข้ามาได้เนี่ยเราอาบน้ำอยู่นะวันหลังอ่ะห้าวเข้ามาเลยเห็นเมื่อกี้มองแอบยิ้มชอบ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 ไหลเลือกก้อยเลยนะชอบจะเอาใช่ไหมฮะจะเอาใช่ไหมอืมเอาสิชอบนี่ไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมหน้าตาดูไม่ติดแล้วอ่ะพี่เต๋อทำบุญให้มาเราเมื่อเช้าไงเราดีขึ้นมานิดนึงอ่ะแถมปลดล็อกได้อีกข้อนึงแล้วนะจริงเหรอหนาเวลไหนแล้วตอนเนี้ยทำอะไรร้อยครั้งนะพันครั้งปลดล็อกออกไปข้างนอกได้อ่ะคนแสงได้นานขึ้นว้าวดีงั้นวันเนี้ยไปเที่ยวกันเที่ยวเหรอไป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 ชอบชอบนั่นเราไปแต่งตัวก่อนนะให้เราช่วยป่ะไม่ต้องเราช่วยได้นะอยู่นี่ไปเลยเกินโรลินเหรอกำลังมาหรอไม่อย่างนี้คนอื่นจะเห็นป่ะหรือยังไงเป๋าเดี๋ยวเราจะซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนให้เป๋านะอืมเป๋าจะได้ตัวไหนเป๋าบอกได้เลยนะแล้วก็อ๋อแต่ว่าต้องเป็นตัวที่ติดป้ายลดราคาเท่านั้นนะแล้วเราจะซื้อให้ชุดเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเป๋าช่วยเราทำงานหาเงินน่ะเราจะซื้อเพิ่มให้อืมได้แต่เราไม่อยากเลือกนะถ้าเต๋ออยากให้เราใส่ชุดไหนอ่ะเต๋อเลือกให้เราเลยพูดเองนะนี่อันนี้ดีกว่าอันนี้ใส่ไว้ข้างนอกอันนี้ไว้ข้างในแล้วก็กางเกงแต่เราว่ามันยังขาดอะไรไปหน่อยนึงสร้อยพระไหมอุ้ย
อันนี้เข้ากันเฮ้ยเอาไหมไปงั้นไม่จ่ายตังค์กันจุดทูบให้เลยไม่ได้หรอทำไมต้องไปจ่ายตังค์แบบประหยัดเงินแบบต้องเผาไปให้หรอหรือยังไงอ่ะนี่กดน้ำไปให้ได้เลยเฮ้ยโอ้ยเป๋าโหโหยเป็นไงชุดนี้ชอบไหมอืมฟิลลิ่งเหมือนเล่นเดอะซิมอ่ะเนาะชอบชุดนี้พูดอย่างอื่นที่มันไม่ใช่แค่ชอบชอบด้วยไหมแบบแสดงความคิดเห็นอย่างอื่นอะอย่างที่คนอื่นเขาทำกันอะขอโทษคือเราไม่ใช่คนอ่ะความคิดเราเลยไม่ได้ซับซ้อนรู้สึกแบบไหนก็สื่อสารได้แบบนั้นอ่ะขอโทษไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นอืมปะเข้าข้างในกันจะเอาไอ้นี่ไปเก็บด้วยเราเข้าไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะท่านไม่ให้เราเข้าท่านไหนอ่ะท่านที่เฝ้าอยู่อ่ะเอ้าเราทำไมอย่างที่ตอนไปหอเราหรือว่าไปห้างอ่ะทำไมถึงเข้าไปได้เราได้สิทธิ์ได้แค่บางที่อ่ะแต่ที่ที่มันศักดิ์สิทธิ์มากๆอ่ะเราเข้าไม่ได้โอเคงั้นไปที่อื่นกันอืมแต่เดี๋ยวเราขอไปเก็บอันนี้ก่อนอืมโอเคเร็วเดี๋ยวมีใครมองเหรอเป็นไรหรอเติร์ดทำไมคนที่นี่เขามองเราแปลกๆอ่ะคงเห็นเติร์ดคุยคนเดียวมั้งเฮ้ยจริงด้วยเขานายเลยเดินเงียบๆไปเลยนะต่อไปอ่ะรู้เปล่ากูไม่อยากอยู่แล้วอยากอยู่แล้วเติร์ดไปไม่อยู่เงียบมีคนจะกระโดดน้ำตายนายต้องรีบช่วยเขาอยู่นี้จริงไหมเนี่ยที่ไหนตรงนู้นนำไปเลยเฮ้ยพี่อย่าโดดนะพี่อย่าโดดนะพี่กูไม่อยากอยู่แล้วอย่าพี่อย่าไม่เอาลุ้นเหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วหรอนิดนึงอ่ะเนี่ย3ตัวตรงอนาคตงั้นเราว่าได้เวลาที่นายจะต้องทำงานแหละงานเหรออืมชับชับมาแต่งานอะไรหรอเดี๋ยวก็รู้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเทสเป่าก่อนอ่ะอืมเอาดิเอางี้นายเห็นผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นปะเห็นต่อลองทายมาดีว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้เขาจะทำปากกาตก
เฮ้ยเก่งมากตกจริงด้วยอ่ะได้ขออีกคนเอาดิเผื่อไม่กินไม่ชัวร์กันรู้นายเห็นผู้ชายคนนี้คุยโทรศัพท์อยู่ตรงนั้นปะผู้ชายเนี่ยเป๋าช่วยทายหน่อยว่าเมื่อคืนเขาไปทำอะไรมาแล้วก็ตอนนี้คุยอยู่กับใครแล้วก็เดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาได้ไหมไหวปะเมื่อคืนเขาไปเที่ยวมาแล้วเขาคุยกับผู้หญิงที่เพิ่งเจอกันเมื่อคืนอะต่อจากนี้แฟนตัวจริงเขาจะมาแล้วก็จะทะเลาะกันอะกลิ่นใครอะพี่ใครว้ายสามตัวต้องมาแล้วแหละดีปัจจุบันอนาคตรู้หมดยอดอะโคตรแม่นแล้วมีอะไรให้เราทำนายอีกไหมไม่มีแล้วนะว้ายแบบจุบอากาศใช่ไหมอะไรหัวเราะอะไรจัดการมันสามคนนั้นนี่เป๋าก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าเราจะโดนปากกระดาษใส่เนี่ยรู้ดิแล้วทำไมไม่บอกขอโทษก็เต๋อไม่ได้บอกเรานี่นี่คือเราผิดใช่ไหมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นได้เรื่องงอนผีแล้วหนึ่งเอิร์ธเอาขอโทษนี่ไม่ยกโทษให้เราจริงๆหรอเราขอโทษน่ารักยกโทษให้เราเถอะยกโทษให้ก็ได้จริงนะนี่แต่ถ้าต่อไปอ่ะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราอ่ะเปล่าต้องบอกนะได้ดิชอบชอบนี่มากชอบชอบไหนดูหน่อยดิโดนตรงไหนอ่ะนี่เองเจ็บจะตายอยู่แล้วนี่มีรอยเปื้อนด้วยอ่ะกระดาษเองจะมีรอยเปื้อนอะไรหรอแล้วกระดาษมันจะเจ็บอะไรล่ะโอ้เป็นไงบ้างงงกลายเป็นแบบแฮปปี้เอนดิ้งมาถึงแบบฟิลแบบฟิลโกสเลยนึกว่าตอนแรกแบบจะน่ากลัวน่ากลัวแบบว่าดูตอนต้นก็คือแบบต้องอ่านตุ๊กตามาปิดอะไรเงี้ยกลัวตุ้งแช่เอ้ยไปยิ่งดูยิ่งไปก็ยิ่งน่ารักหลงรักโอ้ยฉันชอบเบสตีมตอนที่แบบระหว่างที่นายสองคนจะเจอกันนะฉันว่าภาพมันสวยดีแบบลึกลับแล้วก็สวยงามเช่นไอตอนที่แบบเหมือนผีมันเป็นคนมองนะตอนที่ตัวพี่ผีเขายังไม่เห็นผีแล้วก็ชอบฟังก์ชันของผีเรื่องนี้ก็เล่าฟังก์ชันของผีออกมาดีว่าแบบมีพลังมีเลเวลเดี๋ยวเราก็สามารถถ้าสมมติเรามีผีเลี้ยงเอาไว้เนี่ยเราก็สามารถให้ผีทำอะไรก็ได้แล้วก็ดูหาเงินได้ผีที่ดีฉันชอบความที่เขาเปรียบผีเป็นเหมือนโปเกมอนอ่ะใช่คือมีการแบบว่าพัฒนาเลเวลเก็บแต้มไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีสกิลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นโรดแมปที่น่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วก็ดูไม่ได้มีความดราม่าดีชอบไม่แน่ตอนนี้แต่ตอนนี้ไม่มีแต่ว่าตอนนี้เหมือนเป็นอินโทรหมดเลยเนาะเหมือนเป็นเล่าหมดเลยว่าตัวผีเขามีแบบกฎเกณฑ์อะไรยังไงบ้างแค่นั้นเร็วไปเร็วไปอยากดูโมเมนต์อีกอ่ะอยากดูแบบผีแบบมันจะทำยังไงอีกแบบผีแบบ
เอออยากดูหนักกว่านี้พอดูไปแล้วนึกถึงเรื่องนึงขึ้นมาแล้วเขามาเชงเมงข้างๆหลุมผมเออที่แบบเหมือนกันเลยที่แบบว่าเอาเสื้อผ้าให้ผีอย่างเงี้ยแต่นั้นเขาจุดธูปถูกไหมชอบสิ่งที่เขาแบบถ่ายอนาคตล่วงหน้าได้ที่แบบว่าไหนเธอลองเดาซิว่าคนนั้นเขาทำอะไรคนนั้นเขาจะโดนอะไรอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าอ๋อนี่คือความสามารถของเขาที่จะมาช่วยงานได้อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าบอกทุกอย่างทุกคนแต่ไม่ได้บอกคนที่คุยด้วยกับเราอะไรเงี้ยแล้วทำให้เขาโดนแกล้งในการโดนป่าแล้วก็งอนตอนงอนไม่นั่นแหละแต่นี่คิดว่าไอ้ที่เห็นอนาคตอะน่าจะเป็นสกิลหลักในการเล่าเรื่องตอนหน้าแหละต้องเห็นอนาคตอะไรสักอย่างของตัวเองหรือเปล่าไม่รู้อะต้องเห็นอนาคตของพระเอกอาจจะฟีลแบบพระเอกตายหรือเปล่าหรือว่าแบบพระเอกจะเกิดอุบัติเหตุอะไรจะฆ่าอะไรเงี้ยถึงฆ่าตัวตายตัวแทนจะมีผีตัวร้ายออกมาไม่รู้อะเออแต่เมื่อกี้เขาก็เห็นของคนอื่นนี่นาแต่มันอยู่ใกล้ๆเคียงกันเพราะว่าเมื่อกี้ตอนฉากที่วัดอะเหมือนกับว่ามีคนแอบมองพระเอกอยู่นะแอบมองคู่เขาอยู่อะมุมกล้องมันเหมือนแอบมองอยู่หลังต้นไม้แล้วก็ตอนที่เธออยู่ที่ตลาดมุมกล้องก็เหมือนแอบมองอยู่ตลอดก็เลยไม่รู้ว่าจะมีผีอีกตัวหรือเปล่าที่จะมาเอาพระเอกไปเป็นตัวตายตัวแทนเพราะตอนนี้ก็คือเกินไปถึงตอนนู้นด้วยตอนต้นเรื่องอะที่เป็นผีถ้วยแก้วที่บอกว่าตัวตายตัวแทนมันไม่น่าใช่ไอ้เปาป่ะเพราะว่าเปามันดูไม่ได้เหมือนมาหาตัวตายตัวแทนเหมือนไม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะเอออาจจะมีผีตัวอื่นโผล่มาอีกและเห็นอนาคตอาจจะเห็นอนาคตพระเอกจมน้ำตายเพราะว่าที่สระว่ายน้ำเพราะว่าที่เกิดมาแล้วว่าจะฆ่าน้ำโดยการกระโดดน้ำตายด้วยแบบทุกอย่างมันทุกอย่างด้วยความที่เรื่องมันสั้นอะแล้วว่าทุกอย่างมันต้องเป็นสร้างขึ้นมาไม่งั้นจะมีซีนแต่ละซีนขึ้นมาทำไมต้องมาเราต้องแบบไปถึงตอนหน้าได้อะไรอย่างงี้พี่ซีชอบซีนฝันที่เป็นแอนิเมชันที่เห็นงูกับยักษ์อะไรอย่างเงี้ยโอ้เนี่ยขอเมื่อกี้จะเสิร์ชแล้วขออนุญาตเสิร์ชดูสิว่าเขาบอกว่าเห็นงูจะเจอเนื้อคู่ถูกไหมแต่ว่าแล้วถ้าเห็นยักษ์ล่ะแต่จริงๆเห็นงูมันได้หลายความหมายอ่ะเห็นงูมาช่วยอ๋อยเขาบอกว่าฝันเห็นยักษ์จะเจอมิตรที่ดีในอนาคตอ้าวเออไม่รู้ว่าบทในเรื่องเออยังไม่เคยฝันเห็นยักษ์เลยในชีวิตเนี่ยถ้าฝันเห็นยักษ์มาทำร้ายแปลว่าจะได้เจอมิตรภาพที่ดีในอนาคตอ๋อเออเราจะวิ่งหนีทำไมนั่นสิถูกปะเป็นเรื่องดีก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าไม่วิ่งหนีมาก็จะไม่เจองูงูยักษ์แต่ถ้าฝันว่าฆ่ายักษ์อ่ะนั่นแจ็คแต่อันนี้งูฆ่ายักษ์ไงเอองูก็ดีนะงูก็เป็นคนรักเฮ้ยหรือเขาจะเปรียบกันในเรื่องที่ไม่แต่บางทีงูก็งอไงงอ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 งงูไม่หรือเขาจะเปรียบกันอย่างที่เธอบอกก็คือมีทั้งยักษ์ทั้งงูเข้ามาในชีวิตของพระเอกอ๋อหนีเสือปัดจระเข้เห็นช้างขี้ให้รีบตักไม่รู้ว่าเดาอ่ะไม่รู้เดาเหมือนกันแล้วตอนน่าจะเป็นยังไงอ่ะตอนน่าจะเป็นเมื่อกี้มันเหมือนมีคำพูดคำนี้เยอะมากครับที่บอกว่าเนื้อคู่ยังไม่เกิดอ่ะคำนี้ก็ออกมาบ่อยหินเนี่ยก็ออกมาบ่อยเนื้อคู่ฉันยังไม่เกิดสักทีถ้าใครไม่มีวิธีที่ทำให้พบเธอจริงไปลอยเปื้อนไงหรอเว้ยนี่สิ่งนี้น่ารักจุบทิปจุบทิปเป๋าอยากได้อะไรหรือว่าอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวเราทำมันไปให้ไอ้เติร์ดมึงคุยคนเดียวอยู่นะหนูรู้ตัวปะเนี่ยกูเลี้ยงผีอ่ะพอดีมีผีมาอยู่ด้วยหุ้ยขอฟังเพลงก่อนบอกเลยตอนนี้เห็นไหมเพลงมันมีความแบบแอบรักนะเนี่ยอันเนี้ยจะบอกรักตอนนี้ทันไหมแล้วเมื่อกี้ที่เราเดากันว่าไอตัวเป๋าอะชอบอะน่าจะพลาดการบอกรักกับใครสักคนแล้วก็ตายไปโดยที่ไม่ได้บอกรักใครสักคนแต่ฉันว่าพอเขาเกิดมาแล้วว่าผีอ่ะมันไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนเหมือนมนุษย์นะถ้าจะบอกอะไรก็พูดไปเลยแต่เพลงดราม่าเพลงดีไหมถ้าเพลงร้อนเนาะแต่เพลงมันเศร้าไงกลัวว่ามันจะดราม่าตอนสุดท้ายอ่ะกลัวเขาจะเตรียมใจไม่ทันเตรียมใจไม่โอเคเท่าไหร่ถ้าจะดราม่าตอนสุดท้ายไม่โอเคเสียใจจริงทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วว่าแอบได้ยินมาว่าเรื่องอ่ะมันมี15ตอนนะคือหมายถึงว่าพอจบของแต่ละตอนแต่ละวันแล้วอ่ะมันจะมีเล่าเพิ่มอีก1ตอนซึ่งไอตอนนั้นน่ะอาจจะมาเล่าตอนจบที่ไม่สมบูรณ์ของแต่ละวันก็ได้หรือเปล่าอ่ะเห็นมั้ยอยากจับผี1ไปจับที่ห้องพี่อัดดีก่อนตอนนี้เมื่อกี้ฉันมั่นใจว่าจะเห็นผีจับเลยจับแล้วบอกว่ามาเป็นผัวฉันผีร้ายเออ
แล้วก็แบบแล้วก็เคียนพี่ชาร์ลอตทุกตัวที่อยู่ในห้องนี้เป็นคนดีทำให้การงานเราเจริญเติบโตจริงเหรอจริงบอกไปทำให้เติบโตจะปาทิ้งนะเนี่ยพูดไปน่ากลัวน่ากลัวแล้วนี่น่ากลัวแล้วหล่อนไม่ได้อยู่ไงหล่อนไม่ได้มาแล้วแกหล่อนซูงไงใช่แค่ว่าผีมันจะทะลุผ่านซูงได้ไหมอยากรู้ว่าอุ้ยเหมือนมีใครจิ้มมึงปิดพี่เสียที่รู้สึกจริงๆก็เหมือนเป็นคนจิ้มเอวจริงเหรอคือกูมองหลังนี่นะเฮ้ยเจ็บเลยอ่ะเจ็บเลยอ่ะเจ็บจริงๆเจ็บจริงมันไม่เล่นหรอก